คำพูดต่อไปนี้อย่างน้อยผมพูดมาไม่น้อยกว่า15ปีแต่ความจริงมัน17ปีเต็มแล้ววันนั้นพูดคำว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดไฟอะไรกันก็แปลว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ที่ไหนผมใช้คำว่าตะวันตกกลางนะวันนั้นตะวันตกกลางก็คือประเภทที่เขามีน้ำมันเยอะๆนะครับนะและต่อมาก็ US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กโลกใบนี้จะใช้เงินสกุลเดียวกันเสร็จสงครามคราวนี้โลกนี้มีเงินสกุลเดียวคือไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับทุกวันนี้โลกใบนี้ใช้เงินกันอยู่กี่สกุลนะ3สกุล1 US 2ยูโร3หยวนนะ3สกุล นั่นวันนี้นะครับสังเกตคนที่ค้าขายด้านเงินก็จะคิดถึงการแลกเปลี่ยนนาทีต่อนาทีเนี่ยครับ หุ้นแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันถามว่าใครกำหนดดูไหมฮะตาแลกเปลี่ยน ใครกำหนดไม่เชื่อคนที่เขาใช้พิมพ์เองได้ก็ได้อยู่สรานเขากำหนดตรงนี้นะเห็นหรือยังตรงนี้เรื่องใหญ่มากนะครับผมว่าเรื่องใหญ่สุดในเรื่องของการเงินผมว่านะมันเรื่องนี้ไม่น้อยกว่ากี่ปีเนาะเอา40ปีได้ไหมเนี่ยง่ายๆครับเรื่องของการเงินเนี่ยครับตั้งแต่เชียงไคเชกเลยใช่ย้ายฐานย้ายตำแหน่งอำนาจจากจีนเป็นดินแดนมันเป็นไต้หวันนั่นนะครับเรื่องของ US ดอลลาร์มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตรงนี้เขาก็เลยมาใช้แล้วพอจะไปไกลเอาแค่นี้พอเนี่ย US ดอลลาร์จะกลายเป็นเล็กๆตรงนี้เพราะนั้นสงครามโลกครั้งที่3จบลงนะมันจะมีเงินสกุลใหม่ของในโลกใบนี้เพียงสกุลเดียวเอาไว้ซื้อขายต่างประเทศนะเงินสกุลซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าใครก็ตามที่มีนวัตกรรมใหม่ๆนะซึ่งนวัตกรรมนั้นใช้ได้กับมนุษย์ทั่วไปอะไรก็ได้สิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้ของใหม่คนในชาติใดที่ผลิตขึ้นมาได้มันก็สร้างเป็นมูลค่าขายได้ทั่วโลกใช้เงินสกุลเดียวน่าจะเป็นเดี๋ยวนะไหนน้อเดี๋ยวนะ international money ได้ไหมเนี่ยไม่รู้มันต้องเป็น international มันออกมาในลายพวกนี้ครับไม่รู้จะเป็นตราไหน นะนะนะสกุลเดียวเดี๋ยวเรียนมาแลกเปลี่ยนเงินตราซื้อขายระดับประเทศเขามีทั้งหมด3สกุลทุกวันแล้วค่าก็ไม่เท่ากันด้วยนะฟังนี่มีถึง4สกุลด้วยซ้ำไปเอาป่ะนี่สกุลอะไรอันเงินเขาแข็งมากอยู่แล้วนะครับสกุลอะไรเนาะสกุลอังกฤษก็แล้วกันสกุลอังกฤษโอเคไหมเฉพาะนะก็เลยเงินอังกฤษไงนะเงินเขาจะแข็งมากตอนนี้อ่อนไปเยอะแยะแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่โอเคนะแล้วแต่ละประเทศจะพิมพ์เงินใช้เองภายในประเทศมันแปลว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียใช้ในประเทศหมุนเวียนไปราคาข้าวของคนไหนที่เป็นชาวประมงหาปลามาได้1กิโลกรัมโอเคไหม
ขายได้กิโลกรัมละสมมติ100บาท100บาทนะแล้วคนไหนที่ผลิตข้าวได้ขายกิโลกรัมละ100บาทเหมือนกันใครผลิตผักคะน้าได้ผักคะน้าก็กิโลกรัมละ100บาทเช่นเดียวกันมันจะไปรูปแบบนี้ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นมูลค่าทางด้านการตลาดมันอยู่ที่คุณภาพของสินค้าของในประเทศโอเคไหมครับมันจะไปรูปแบบนั้นแต่ละคนจะมีเงินติดตัวไม่รู้นะไอ้ที่เขาเรียกว่าเงินเฟ้อนะจะไปเฟ้อแฟ้กันมันต้องไปเฟ้อมันแล้วครับเรือล่มในหนองท้องไม่ได้เสียก็พิมพ์เรียงกันแล้วกันนั่นเนี่ยแต่เงินตราต่างประเทศนี่มีสกุลเดียวนะใครมีความสามารถหนึ่งเดียวในโลกสมมติว่าไม่มีใครมาทาบได้เลยนะครับสินค้าขายให้ทุกประเทศได้หนึ่งเดียวในโลกนั่นคือมหาเศรษฐีโลกใบนี้ถ้าเป็นเทคโนโลยีไม่ใช่หนึ่งเดียวเลยไหมเทคโนโลยีมันมีตั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกมันก็ไม่ใช่หนึ่งเดียวเขาพยายามชิงกันอยู่นะที่ว่าอะไรนะครับที่จะเป็นสินค้าที่ขายได้กับทุกๆคนคนไหนที่มีเทคโนโลยีตรงนั้นนะฮะคนนั้นคือเป็นมหาเศรษฐีของโลกใครเนาะอย่าไปไกลจากลุงออกนะทางนั้นคนนั้นมาอยู่ใกล้ลุงออกเลยนะคนนั้นมาอยู่ใกล้ลุงออกเลยนะนะ